ลีลาก็สู้พี่เดไม่ได้พอสู้ไม่ได้มันก็บอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกหิวแสงเป็นโจรนะมันว่ามันก็อิจฉาพี่เดมันสู้ไม่ได้วายก็ไม่มีกินมันต้องซื้อเองพี่เดเป็นไงนะเดี๋ยว FC ก็เอามาให้ละเมื่อวานนี้ก็2ขวดนะ2ขวดเมื่อคืนนี้ก็ไปกินไป1ขวดนะ FC ก็มาให้นะครับก็สบายนะนะวายก็ไม่ต้องซื้อกินเองนะพี่เดมันก็อิจฉาพี่เดไงธรรมดาหล่อมันก็หล่อสู้พี่เดไม่ได้ดังก็สู้ไม่ได้มันก็อิจฉาเกลียดไอ้ทนายหิวแสงไอ้พวกนี้ไม่มีความรู้หรอกไม่เคยไปศาลเอ้าเองเป็นทนายแล้วเองไม่ต้องไปศาลเองไปไหนแล้วไปวัดยังไงหรือไปคุกหรือไปเรือนจำดูมันพูดแต่ละอย่างเลยสมเพชเวทนานะนะโพสต์ด่าโพสต์แซะพี่เดนะเข้าไปดูเพจมันคนกดอยู่เท่าไหร่นะ3คน3คนที่ไปกดในเพจมันคือใครอะเมียมันแล้วก็ลูกมันอีก2คนรวมเป็น3คนสมเพชเวทนานะไอวงการเดียวกับผมเนี่ยนะมันโอ้โหอิจฉาริษยามันดังสู้เราไม่ได้เห็นนะแค่นั้นน่ะนะต่อไปจุกรูบางคนก็หาว่าสร้างภาพนะโอ้โหสร้างภาพสร้างกระแสอะไรต่างคืออาชีพผมเนี่ยมันต้องมีแสงพอมีแสงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เยอะเพราะอะไรวะเวลาใครก็มีเรื่องมีราวก็ไปเอามาแถลงข่าวไปแจ้งความเป็นข่าวนี่นะครับการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดเข้าใจยังเพราะนั้นการที่ตำรวจกองปราบยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทนายตั้มก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่พอนะครับเพราะไม่รู้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหรือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการช่อโกงนะมีสัญญามาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเช่นชวนลงทุนอย่างเงี้ยทำแพลตฟอร์มอะไรนี่แพลตฟอร์มลอตเตอรี่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องผิดสัญญาก็ได้นะก็เป็นเรื่องทางแพ่งสัญญาว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ในอนาคตแล้วไม่ทำนะครับพอไม่ทำก็เป็นเรื่องเป็นการผิดคำมั่นสัญญาเหมือนเวลาเราไปกู้เงินแบงค์มาเนี่ยนะแบงค์เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณต้องจ่ายทุกเดือนนะเดือนละงวดคุณไปเช่าซื้อรถมาต้องจ่ายทุกเดือนนะค่าเช่าซื้อนะถึงเวลาคุณเบี้ยวไม่จ่ายค่างวดไม่ทำตามสัญญาหรือไปจ้างผู้รับเหมามาเนี่ยมาก่อสร้างบ้านแล้วถึงเวลามันไม่ก่อสร้างบ้านแล้วก็ไม่คืนเงินเนี่ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าช่อโกงเขาเรียกว่าผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยเขาดูแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาหรือเปล่านะหรือเป็นเรื่องช่อโกงหรือเป็นเรื่องให้โดยเสน่หาในเมื่อพยานหลักฐานมันไม่พอก็แจ้งข้อหาไม่ได้นะแต่เมื่อพี่อ้อยเนี่ยแกพูดนะว่าทนายตั้มไปโกงเงินแก71ล้านแล้วแกพูดอยู่คนเดียวแล้วแกเป็นลูกความด้วยแล้วเงินมันเยอะสังคมก็เลยมองว่าอะไรมองว่าเนี่ยทนายตั้มเนี่ยผิดไปแล้วตัดสินไปเรียบร้อยอันนี้ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าทนายตั้มไปโกงเขาก็ต้องติดคุกพี่เดไม่อุ้มใครอยู่แล้วนี่เล่าให้ฟังให้ความรู้เพราะวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหานะครับนะครับเข้าใจนะนะทนายตั้มนะพี่อ้อยบอกทนายตั้มเอาเงินไป71ล้านบอกว่าจะไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มลอตเตอรี่แล้วทำไม่ได้มันก็จะเป็นคดีแพ่งนะครับนะมันจะเป็นคดีแพ่งจะไปออกหมายจับอะไรอ่ะจะไปออกหมายเรียกอะไรออกไปออกมาเดี๋ยวทนายตั้มก็แทงสวนนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะให้ความรู้แต่ทนายตั้มจะโกงพี่อ้อยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบหรอกมันต้องรอพยานหลักฐานนะครับส่วนทนายตั้มเนี่ยทำไมเขาไม่แถลงข่าวเขาจะแถลงทำไมล่ะนะฮะเขาก็เตรียมสู้คดีไงเขาก็จะเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจนะอันดับแรกอะตำรวจต้องออกหมายเรียกเขาก่อนนะตำรวจออกไหมล่ะนะครับเข้าใจนะชัดเจนในการให้ความรู้อะเราไปจ้างเขาเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เราไปจ้างเขารับเหมาก่อสร้างถึงเวลาเขาไม่ทำและไม่คืนเงินอันนี้เขาเรียกว่าผิดสัญญาไม่ใช่ช่อโกงช่อโกงหมายความว่าไงเอาเงินไป71ล้านจากพี่อ้อยนะเอาเงินปุ๊บหายหนีเลยไม่ทำอะไรทั้งอย่างไม่ทำอะไรเลยอ่ะนะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าช่อโกงแต่ถ้าเกิดเอาเงินเข้าไปแล้วทำไม่สำเร็จเข้าใจไหมฮะเอาเงินพี่อ้อยไป71ล้านแล้วทำไม่สำเร็จมันนี่คือผิดสัญญาทางแพ่งชัดเจนยังเพราะฉะนั้นการที่กองปราบเนี่ยไม่รู้จะออกยังไม่ออกหมายจับหมายเรียกก็เพราะอะไรอ่ะพยานหลักฐานยังไม่พอถ้าพอก็ต้องพอแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาตามวิทยามาตรา134ที่ผมบอกไปแล้ว
นะไม่มีตำรวจที่ไหนหรอกพยานหลักฐานมัดแน่นมัดแน่นมัดแน่นแล้วไม่แจ้งข้อหาไอ้แบบนั้นก็เรียกว่าโกหกชัดเจนนะจุกรูนะใครฟังรายการพี่เดย์น่ะมันจะได้ความรู้แต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มเป็นคนดีทนายตั้มเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนี่คือการให้ความรู้นะเพราะฉะนั้นคดีนี้มันต้องสู้กันอีกเยอะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคดีนี้มีการให้เงินให้ทอง71ล้านเนี่ยให้กันตั้งปีกว่า2ปีมาแล้วอ่ะนะครับเอาเงินไปตั้งนานแล้วผ่านมาปี2ปีเนี่ยถ้าสมมติเป็นเรื่องช่อโกงเนี่ยนะครับมันก็จะขาดอายุความอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายตั้มเขาเพราะอะไรเอาเงินเข้ามาตั้งปี2ปี71ล้านแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความตอนนี้เข้าใจไหมครับมันเกิน3เดือนก็ขาดอายุความแล้วเปิดเลยครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นี่ให้ความรู้นะวันหน้าคุณอาจจะโดนแจ้งความช่อโกงนะคุณจะได้รู้ว่าพี่เดย์เขาให้ความรู้ยังไงเรื่องอายุความประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นะครับเขาบอกว่าอะไรในคดีความผิดอันยอมความได้คดีช่อโกงถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความนี่ก็ขาดอายุความแล้วขาดอายุความนะครับพอขาดอายุความแล้วเป็นไงก็ไปดูมาตรา39นี่ให้ความรู้นะจะได้ฉลาดไงบอกแล้วใครมาตรา39ไปดูมาตรา39วิอาญาสิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องศาลย่อมระงับไปนะครับนะในคดีความผิดต่อส่วนตัวนะดีกว่านะดีกว่านะสิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องศาลย่อมระงับไปเมื่อคดีขาดอายุความตามมาตรา39วงเล็บ6ไปเปิดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายตั้มเนี่ยนะครับเอาอะไรครับเอาเงินเข้ามาตั้งนานแล้วตั้ง2ปีแล้วนะครับปี2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่งมาแจ้งความภายหลังทนายตั้มเขาก็สามารถจะสู้ว่าเฮ้ยคุณรู้มาตั้งนานแล้วว่าผมโกงคุณน่ะนะครับแล้วทำไมคุณเพิ่งมาแจ้งความล่ะเห็นนะมันก็เป็นไงก็ขาดอายุความอีกเนี่ยพี่เดย์ให้ความรู้อะวันหนึ่งคุณอาจจะแบบไปโกงเข้ามานะถูกกล่าวหาว่าโกงแต่ปรากฏว่าโกงมา 3-4 ปีแล้วเพิ่งมาแจ้งความนะแสดงว่าคุณรู้มานานแล้วเกิน3เดือนก็ขาดอายุความก็จบแล้วก็ก็ผู้ต้องหาก็รอดอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายตั้มนี่ผมให้ความรู้นะใครเป็นFC พี่เดย์เนี่ยแม่งฉลาดหมดอ่ะเนี่ยสภาทนายบางคนถึงไม่ชอบไงพี่เดย์มันมีเสน่ห์ตรงเนี้ยให้ความรู้แล้วก็แซะคนนั้นแซะคนนี้นะลีลาก็เหลือแดกก็แล้วไงนะเวลาจัดรายการก็คนดูเยอะสภาทนายก็คนดูน้อยนะก็หลายคนก็ยังบอกให้ลบชื่อพี่เดย์ออกไปซะมาพี่เดย์มันจัดรายการเก่งคนดูเยอะเลยบางคนก็ใส่ร้ายพี่เดย์ไม่มีความรู้ทนายโซเชียลขาดองค์ความรู้โง่ไม่เคยอ่านหนังสือกูอยากจะบอกนะครับเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมอ่านหนังสือนะเปิดหนังสือเลยเปิดตำราแบบเนี้ยใส่ร้ายผมเนี่ยนูเปิดตำราคำพิพากษาเนี่ยแล้วอย่าลืมนะผมจบเนติบัณฑิตมาผมไม่ได้ไปซื้อมานะนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนในสภาทนายความบางคนก็อิจฉาริษยาพี่เดย์อยากจะถอนใบอนุญาตมันถ้าพี่เดย์อยู่เนี่ยก็ไม่มีใครมาสภาทนายเลยเพราะว่าพี่เดมันคุยสนุกนะหาว่าผมไม่มีความรู้ผมไปอ่านตามเพจนะมี FC ก็ส่งเขาหาว่าพี่เดไม่มีความรู้นะพูดกฎหมายผิดตรงไหนวะนะไม่มีความรู้ไม่อะไรต่างๆไม่มีความรู้แล้วก็จะเรียนจบกฎหมายได้ยังไงไม่มีความรู้จะจบเนติบัณฑิตได้ไงเนี่ยดูใส่ร้ายผมขาดองค์ความรู้โง่นะทำอะไรผมก็อ้างตำลงตำราหมดทุเล่มนะครับอ้างตัวบทกฎหมายเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะคดีทนายตั้มเป็นอย่างนี้นะครับก็ฟังแล้วก็ดูอะแต่คนทั่วไปก็ตัดสินไปแล้วจะมีลูกความคนไหนวะเอาเงินไปให้ทนายตั้ง 7-80 ล้านนะนะถามว่าผมก็มีความเชื่อแบบนั้นนะเชื่อว่ามันไม่น่าจะใช่โดยเสน่หาแล้วผมก็คิดนะส่วนตัวนะลูกความอะไรจะพิศวาสทนายตั้มเอาไปให้ตั้ง 7-80 ล้านผมก็เชื่อพี่อ้อยนะยกเว้นว่าอะไรเป็นผัวเป็นเมียกันได้เสียกันอะไรเงี้ยนะเป็นเมียน้อยผัวน้อยอะไรกันอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้นะผมก็เห็นด้วยกับพี่อ้อยในเมื่อไม่มีเรื่องชู้สาวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเหมือนกับคดีที่ว่าเมียในพลตำรวจปรากฏมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะไปอยู่ที่บ้านของผู้เสียหายที่ก็แจ้งความลักทรัพย์อะไรอะบุกรุกอะเมียในพลคนดังนะที่
ท้องที่สน.พระโขนงอันนั้นน่ะมันก็มีเรื่องชู้สาวพอชู้สาวปุ๊บมันก็มีกระเป๋าสีลุงมีเงินอยู่เป็นร้อยเป็นพันล้านน่ะเป็นไปได้นะข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าทนายตั้มกับพี่อ้อยเนี่ยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อ้อยพูดมันก็มีเหตุมีผลนะผมก็เชื่อพี่อ้อยนะว่าพี่อ้อยไม่ได้ให้โดยเสน่หานะครับนะยกเว้นมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเรื่องชู้สาวกันพี่อ้อยก็ปฏิเสธนะครับนะถามว่าเชื่อพี่อ้อยเชื่อนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงนะครับทำไมเขาพิศวาสอะไรกันขนาดนี้ให้เงินให้ทองทำไมทนายตั้มถึงไปออกรายการโหนกระแสแล้วบอกว่าพี่อ้อยเขาให้ผมเนี่ย70ล้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทนายตั้มทำไมพูดอย่างนั้นเขาต้องมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกยังไงมามันก็อาจจะมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องของคน2คนไงคนให้กับคนรับเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังข่าวฟังอะไรฟังพี่สนธิฟังพี่ปานเทพเราก็ฟังไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปฟังทนายตั้มแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินแล้วดูเพลินๆน่ะเหมือนฟังรายการพี่เดก็ให้ความรู้ไปนะครับนะเพราะนั้นเรื่องทนายตั้มเนี่ยผมดูแล้วนะพยานหลักฐานมันยังไม่พอในเมื่อพยานหลักฐานไม่พอตำรวจก็ไม่กล้าออกหมายเรียกออกไปครับหน้าแตกนะครับเนี่ยถ้าถามผมมองเนี่ยผมมองแบบนี้นะแต่ความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้ต้องรอศาลตัดสินชัดเจนนะพี่เดให้ความรู้ดีไหมฟังหูไว้หูนะอาจจะโอละพ่อก็ได้อาจอะไรก็ได้นะว่ากันไปนะครับมีคนบอกถ้าไปโกงใครอะไรถ้าไปโกงใครมาแล้วรอเวลาผ่านไปถ้าไม่ดิ้นรนอะไรเช่นต้องไปแจ้งความภายใน90วันก็จะขาดยุความ แบบนี้ถ้าโกงใครก็แค่รอให้ผ่านไปก็จะจบใช่ไหมครับขอบคุณครับคนธรรมดาถามผมกำลังให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้บอกให้ใครไปโกงใครนะใครที่เป็น FC พี่เดเนี่ยกินข้าวเวลาฟังอะไรต้องมีสติต้องคอวอยนะฟังพี่เดพูดแล้วคอวอยด้วยคอจุดวอจุดยอจุดคิดวิเคราะห์แยกแยะคนธรรมดาถามผมนะครับนะถามนะคือผมกำลังให้ความรู้ทางกฎหมายถ้าเราถูกโกงเราต้องไปแจ้งตำรวจภายใน3เดือนตามมาตรา96กฎหมายอาญาเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่ากฎหมายอาญามาตรา96นี่ผมอ้างตำรับตำราเลยนะเดี๋ยวก็จะหาว่าทนายโซเชียลเป็นคนโง่นะเหยียดหยามกูเหลือเกินไอ้พวกเนี้ยยังไม่รู้ว่าพวกมึงเรียนจบอะไรกันมาเลยนะครับเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าใครโกงปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าโดนโกงรีบไปแจ้งตำรวจแจ้งความดำเนินคดีนะไม่ใช่แจ้งความไม่เป็นหลักฐานแต่ถ้าเกิน3เดือนอย่างกรณีพี่อ้อยเนี่ยเอาเงินมาปี2ปีแล้วเท่าที่ผมถามทนายตั้มอ่ะเพราะฉะนั้น นะถ้ารู้เรื่องว่าถูกโกงมานานแล้วก็ขาดยุความก็จบแล้วเข้าใจไหมแต่ผมไม่รู้ว่าพี่อ้อยจะรู้เมื่อไหร่เกิน3เดือนเกิน3เดือนก็จบแล้วเข้าใจไหมนะแล้วยิ่งคดีเนี้ยพี่อ้อยไปทะเลาะ กับทนายแบรนด์เนมเนี่ยนะเขาก็จบเนติบัณฑิตมีความรู้มีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเอาให้แน่นถ้าไม่แน่นก็ล่วงนะแต่ผมไม่รู้อะแต่ถ้าทนายตั้มไปโกงเขานะแม่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีละเวรกรรมแม่งมีจริงอาจจะชนะคดีแต่แม่งก็อย่างว่าเนี่ยอยู่ในสังคมไม่มีที่ยืนอันนี้ผมพูดในแง่ของเวรกรรมนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครแม่งจะโกงใครนะนะครับอันนี้คือการให้ความรู้เพราะนั้นใครฟังรายการพี่เดย์ต้องมีสติไม่ใช่มีสตังค์อย่างเดียวแต่ไม่มีสติก็สูญเสียเงินโดนเขาหลอกเขาโกงนะมีสตังค์แล้วต้องมีสติไม่ใช่มีสตังค์แล้วเป็นไงไม่มีสติเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายหลงเชื่อคนนั้นคนนี้ยอมให้เงินยืมยอมลงทุนนะ อย่าไปเชื่อ โอ้ยพี่เดย์ไม่ค่อยสบายนะแต่ก็ยังอยากจัดรายการวันนี้ก็มีคนดังๆมาหาพี่เดย์ 3-4 คนคนดังมากๆแต่พี่เดย์ไม่ขอบอกว่าเป็นใครนะเป็นไงได้ความรู้ไหมล่ะรายการพี่เดย์ใครๆก็บอกว่าพี่เดย์ไม่มีความรู้พี่เดย์ทนายโซเชียลไม่เก่งแพ้คดีอย่างเดียวนะครับเหยียดหยามพี่เดตลอดนะถ้าผมเนี่ยแพ้คดีอย่างเดียวใครเขาจะมาจ้างอ่ะป่านนี้ก็ต้องปิดสำนักงานนะนี่นะนะสำนักงานก็มีตั้งที่รัชดารามินทา2ที่3ที่ลูกน้องก็เยอะแยะมากมายนะถ้าพี่เดแม่งเป็นคนโง่ไม่มีความรู้นะทำคดีอะไรก็แพ้นะใครจะมาจ้างนะครับมีไอ้บางคนเหยียดหยามพี่เดนะพี่เดก็ไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่าอะไรเ
พราะไอ้คนพวกนั้นส่วนใหญ่มันมีปมด้อยมันก็มาแซะพี่เดเผื่อจะมาโหนพี่เดเป็นไอ้พวกทาตานลิงอะไรเงี้ยนะพี่เดก็มีแสงจ้าอยู่แล้วมันก็ด่าพี่เดหิวแสงมันด่าเพราะอะไรมันดังสู้พี่เดไม่ได้ยิ่งในวงการเดียวกันนี่โอ้โหยิ่งอิจฉาริษยาเลยหิวแสงหิวแสง